โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนเพื่อนๆสมัครสอบกองทุนมาร์กนราทิพกันนะครับอ่าซึ่งสำหรับกองทุนนี้นะครับอันนี้เป็นกองทุนสำหรับเพื่อนๆที่เทรดอ่าไบนารีออปชันนะครับก็โอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าวิธีการสมัครสอบสมัครยังไงนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับวิธีการสมัครสอบนะให้เพื่อนๆอ,อ่ามาติดต่อผมที่เพจ มากนาลา์ได้เลยนะครับทุกคนนะก็ทักมาในเพจได้เลยนะครับว่าจะมาสมัครสอบอก็จะเลือกสมัครในโปรแกรมแบบไหนก็สามารถที่จะแจ้งมาได้เลยนะครับก็อย่างตอนนี้เนาะมันมีโปรแกรมที่เปิดสอบอยู่2โปรแกรมนะครับ1ก็คือแบบซิมเว r ร์ r พอร์นะครับก็คือค่าสมัครอยู่ที่10เหรียญน,นะครับถ้าสอบผ่านก็จะได้พอร์ต500เหรียญไปเทสน,นะครับแล้วก็ อีกโปรแกรมหนึ่งก็จะเป็นแบบ go port นะครับก็คือค่าสมัครอยู่ที่20เหรียญน,นะครับถ้าสอบผ่านก็จะได้พอร์ต1 0 0 0เหรียญไปเทรดนั่นเองนะครับก็นี่นะครับตอนนี้มีสองโปรแกรมนี้ที่เปิดสอบอยู่นะครับก็เพื่อนๆก็มาแจ้งได้เลยนะครับว่าสนใจที่จะสมัครสอบในโปรแกรมไหนนะครับก็แจ้งผมมาได้เลยนะครับคราวนี้พอเพื่อนๆแจ้งมาในเพจเรียบร้อยแล้วนะครับก็คืออินบ็อกมาในเพจเนาะแล้วก็แจ้งผมนะครับ คาวนี้ผมเพ,เพื่อนแจ้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะส่งเป็นตัวเลขกระเป๋าคริปโตของผมให้กับเพื่อนๆน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าตัวเหรียญ USDT นะครับอ่ะก็จะเป็นตัวเลขกระเป๋าเลขนี้เนาะซึ่งเดี๋ยวตอนผมส่งเลขกระเป๋าให้กับเพื่อนๆเ,เนี่ยก็จะส่งของตัว อ่ uh, B ย D ให้ด้วยนะครับนี่เนาะแต่ว่าเลขกระเป๋ามันเลขเดียวกันแหละ <l ux> นะครับเลขมันเลขเดียวกันนะครับทุกคนอ่ะก็ให้เพื่อนๆนะครับทาการชําระค่าสมัครสอบเข้ามาเอ่า uh, เป็นคริปโตนะครับผ่านเลขกระเป๋าที่ผมให้ไปได้เลยนะครับทุกคนอ่าประมาณนี้เนาะคราวนี้นะครับเมื่อเพื่อนๆทาการชําระเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็รอผมตรวจสอบได้เลยนะครับว่าอ่ะเพื่อนๆเ,เนี่ยได้มีการชําระเข้ามาหรือยังนะครับก็เมื่อเพื่อนๆมีการชําระเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปผมก็จะส่งตัว พอสอบให้กับเพื่อนๆนะครับซึ่งพอสอบก็จะเป็นอีเมลกับรหัสผ่านเนาะที่เพื่อนๆจะใช้ในการล็อกอินเข้าไปในโอลิมเพตนะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้อ่าไปสอบกันนั่นเองนะครับซึ่งในพอสอบนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการเทรดตัวพอร์ตบัญชีเดโมนี่แหละนะครับทุกคนบัญชีเดโมในโอลิมเพตนี่นะเทรดแล้วก็ปั้นไปให้ถึงตามที่ กติกามันกำหนดเอาไว้นะครับว่าเพื่อนๆจะต้องปั้นไปถึงเท่าไหร่นะครับซึ่งแต่ละรุ่นเนี่ยกติกามันก็จะไม่เหมือนกันเนาะก็อันนี้บอกก่อนนะครับว่าในแต่ละรุ่นก็กติกามันกำหนดเอาไว้ยังไงเราก็ปั้นพอร์ตเดโมเนี่ยไปถึงตามที่กำหนดนะครับก็ถ้าเพื่อนๆปั้นไปถึงได้ตามที่กำหนดก็เพื่อนๆก็จะสอบผ่านนะครับเมื่อเพื่อนๆสอบผ่านแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้พอร์ตตามโปรแกรมที่เพื่อนๆสมัครเข้ามาเนี่ยเอาไปใช้เทรดกันได้เลยนั่นเองนะครับอ่า นี่เลยนะครับอันนี้ก็คือวิธีการสมัครสอบนั่นเองนะครับอ่าโอเคครับผมก็เดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะสอนเพื่อนๆชําระค่าสมัครสอบกันนะครับซึ่งการชําระค่าสมัครสอบเนี่ยมันต้องชําระเป็นคริปโตเท่านั้นนะครับทุกคนอ่าอันนี้สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยใช้คริปโตมาก่อนเลยนะครับไม่รู้ว่าเฮ้ยคริปโตมันโอนหากันยังไงนะครับอ่ะก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาสอนเพื่อนๆกันเนาะ โอเคครับก็ก่อนอื่นนะครับให้เพื่อนๆมาที่เว็บไซต์ b i t c u p .com ก่อนนะครับเห็นไหมฮะอ่ะก็ให้เพื่อนๆเ,เข้ามาที่ตัว Bitcup นี้ก่อนนะครับคราวนี้เมื่อเพื่อนๆเ,เข้ามาที่ตัว b i t c u p นี้แล้วก็ให้เพื่อนๆทาการสมัครสมาชิกตัว Bitcup ให้เรียบร้อยนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมไม่ได้จะมายกตัวอย่างการสมัครสมาชิกตัวบิตครับเพื่อนๆดูเนาะแล้วก็เดี๋ยวถ้าผมยกตัวอย่างมันจะยาวเกินไปนะครับอันนี้เดี๋ยวเพื่อนๆลองดูวิธีการสมัครสมาชิกบิตครับใน YouTube กันได้เลยนะหาดูกันอีกทีบน YouTube ได้เลยนะมันไม่ได้ยากนะครับสมัครไม่ได้ยากเนาะแค่1นาที2นาทีก็น่าจะสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะโอเค คราวนี้นะครับทุ vote, กคนเมื่อเพื่อนๆสมัครสมาชิกตัวบิตครับนี้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะครับก็ให้เพื่อนๆน,นะครับทาการฝากเงินเข้าไปในตัวบิตครับนะครับทุกคนอ่ะซึ่งวิธีการฝากเงินเข้ามาในตัวบิตครับอ่ะก็อันนี้ก็มีสอนบน YouTube เช่นกันนะครับก็ผมจะไม่ได้สอนในคลิปนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆน,นะครับทาการฝากเงินเข้ามาในบิตครับนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับคราวนี้ จะฝากเงินเข้ามาเท่าไหร่ละ่ะใช่ไหมเออเพื่อน,อนๆหลายคนก็น่าจะงงกันนะครับว่าแล้วคราวนี้จะฝากเงินเข้ามาเท่าไหร่ละ่ะก็เพื่อนๆจะสมัครสอบในโปรแกรมไหนอ่ะก่อนอื่นก็ให้เพื่อนๆมาดูก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆจะสมัครสอบในโปรแกรมอ่ตัว Silverport ค่าสมัครสอบมัน10เหรียญ10เหรียญหรือว่า10ดอลลาร์เนี่ยตอนนี้มันคิดเป็นเงินไทยมันจะประมาณ300กว่าบาทนะครับมันจะไม่เกิน400บาทนะค่าเงินมันก็นขึ้นลงๆนะก็ตีเฉลี่ยเป็นว่าไม่เกิน400บาทแล้วกันนะครับอ่ะก็ ถ้าพเ,บบ port, เพื่อนๆจะสมัครแบบ s i l v e r p o r t ก็ให้เพื่อนๆฝากเงินเข้ามาในบิตครับเนี่ยไม่เกิน400บาทนะครับประมาณ400บาทเนาะแล้วก็ถ้าพเพื่อนๆจะสมัครแบบ Go Port นะครับก็ค่าสมัครสอบมันอยู่ที่20เหรียญนะครับตามเลทค่าเงินไทยตอนนี้มัน1ดอลลาร์ประมาณเกือบเกือบ35บาทเนาะก็20เหรียญมันก็จะประมาณเกือบเกือบ700บาทนะครับก็ไม่น่าเกิน700บาทนะพเพื่อนๆก็สามารถที่จะฝากเข้ามาที่700บาทได้เลยนะครับฝากเงินเข้าบิตครับมาที่700บาทได้เลย แบบนี้นั่นเองนะครับอ่าก็นี่เลยนะครับเพื่อนๆจะฝากเงินเข้ามาเท่าไหร่ดีอ่ะก็คือฝากเงินเข้ามาตามจํานวนเงินที่เพื่อนๆจะสมัครใน,ในโปรแกรมต่าง,างๆนี้ได้เลยนั่นเองนะครับพเพื่อนๆจะเลือกสอบในโปรแกรมไหนก็สามารถที่จะฝากเงินเข้ามาตามค่าสมัครสอบของโปรแกรมนั้นได้เลยนะครับอันนี้เลยนะอ่าโอเคครับคราวนี้เมื่อเพื่อนๆฝากเงินเข้ามาในตัวบิตครับนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ คราวนี้ต่อไปนะครับก็ให้เพื่อนๆมาตรงนี้ครับตรงเมนูตลาดซื้อขายตรงนี้นะครับอ่ะกดไปได้เลยนะครับโอเคครับผมคราวนี้เมื่อเพื่อนๆเข้ามาที่ตัวตลาดซื้อขายนี้แล้วนะครับก็คราวนี้ให้เพื่อนๆมองมาที่ทางขวามือตรงนี้นะครับก็นี่เนาะให้เพื่อนๆมองหาตัวเหรียญ USDT ตรงนี้นะครับทุกคนอ่าจะเป็นตัวเหรียญ USDT อันนี้หรือว่าจะเป็นตัวเหรียญ BUSD อันนี้ก็ได้นะครับทุกคนอ่ะก็ได้ทั้ง2เหรียญเลยนะครับทุกคนอ่ะก็ เพื่อน,เอนๆเห็นว่าเหรียญไหนมันราคาถูกกว่ากันก็<ๆ>ไปซื้อเหรียญนั้นได้นะครับประมาณนี้เนาะอันนี้ผมยกตัวอย่างเป็นตัว u s d t แล้วกันนะครับก็ให้เพื่อนๆคลิกเข้าไปได้เลยนะครับคราวนี้นะครับเมื่อเพื่อนๆคลิกตัวเหรียญย s d t มาแล้วนะครับก็ก่อนอื่นก็เช็คก่อนน,อนะครับว่าที่มุมซ้ายบนตรงนี้นะครับมันเป็นรูปเหรียญตัว u s d t ดีีสีเขียวๆแบบนี้หรือยังนะครับอ่ะโอเคก็ถ้ามุมซ้ายบนเป็นตัวเหรียญย s d t แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็ให้เพื่อนๆนะครับทําการ ซื้อเหรียญ UDT s ได้เลยนะครับก็ผมแนะนำว่าซื้อแบบ market order ไปเลยนะครับทุกคนนี่นะก็กดแบบ market order ไปเลยนะครับเสร็จแล้วเมื่อเพื่อนๆกดตัว market order นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าจํานวนช่องตรงนี้มันจะลดลงมาเหลือแค่ช่องเดียวเนาะให้เรากรอกข้อมูลได้นะครับก็อันนี้ช่องนี้ก็คือช่องจํานวนเงินที่เราต้องการจะจ่ายเพื่อซื้อตัว UDT นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนเมื่อกี้เราฝากเงินเข้ามา พอตามจํานวนที่เราจะใช้ในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเพราะนั้นเราฝากเข้ามาเท่าไหร่เราก็แปลงเป็นเหรียญย s d t ให้หมดเลยนะครับแล้วเพื่อนๆก็จะได้เหรียญย s d t มาตามจํานวนที่เพื่อนๆฝากเงินเข้ามาเพื่อที่จะมาซื้อเหรียญย s d t นั่นเองนะครับอ่าแบบนี้เนาะโอเคโอเคครับนี่เลยนะครับก็อาจจะเป็นวิธีการซื้อเหรียญย s d t นะครับครน,นี้ก็ลองเช็คดูสักหน่อยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยตัวยอดคงเหลือตัว u s d t ของเราเนี่ยตอนนี้มัน อ่เพิ่มขึ้นมาหรือ,อยังนะครับเออก็นี่เนาะก็ถ้าเราซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็มันก็จะเพิ่มขึ้นมาแล้วแหละแล้วก็เงินในกระเป๋าของเรามันก็จะลดลงนะฮะอ่ะก็เป็นเรื่องปกติเนาะเราแปลงมาเป็นตัวเหรียญ USD T แล้วนั่นเองนะครับ <c oughs> คราวนี้เื่อเพื่อนๆซื้อเหรียญ USD T เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็ให้เพื่อนๆมาที่เมนูรูปกระเป๋าที่มุมขวาบนตรงนี้เห็นไหมครับนี่เนาะที่เมาส์ผมชี้อยู่นะครับเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆมาที่ตรงเมนูเงินของฉันตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปได้เลยนะครับทุกคน อันนี้มือเพื่อนคลิกเข้ามาแล้วนะครับก <ent> ็ให <acho. S 2> ้เพื <fight> ่อนเพื i̇şte ่อนทการติ๊กตรงนี้หน่อยนะครับนี่ติ๊กถูกตรงนี้หน่อยตรงซ่อนเหรียญที่ไม่มีนะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับติ๊กถูกไปเลยเสร็จแล้วนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนเลื่อนลงมานะเพื่อนเพื่อนจะเห็นเหรียญตัว USDT ของเพื่อนเพื่อนนะครับอยู่ตรงนี้เลยนั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อนซื้อเอาไว้เนาะโอเคก็ให้เพื่อนเพื่อนนะครับทำการกดตรงเมนูถอนเหรียญตรงนี้ได้เลยนะครับอ่านี่นะคลิกเข้าไปเลยนะครับโอเค คันนี้ม่อเพื่อนคลิกเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะมาที่หน้านี้นะครับทุกคนหน้าถอนเหรียญตรงนี้เนาะก็อ่าหน้านี้นะครับเขาก็จะแจ้งว่าถ้าเราจะโอนเหรียญเนี่ยเราต้องเช็คเน็ตเวิร์กให้ถูกต้องนะอะไรประมาณนี้เนาะโอเคอันนี้เราก็ทําการติ๊กถูกตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก,กดตกลงได้เลยนะครับโอเคอ่ะนี่นะครับคานนี้พอเรากดตกลงเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะมีแถบพาร์เนลขวามือตรงนี้สแสดงขึ้นมาแบบนี้นะครับอ่าก็จะเป็นพาร์เนลที่เราจะเอาไว้ใช้อ่าโอนเหรียญ ออกไปข้างนอกนั่นเองนะครับออกไปหากระเป๋าอื่นนั่นเองนะครับอ่ะนี่เนาะก็จะเป็นพาเนลขวามือตรงนี้นะครับโอเคครัวน,นี้เมื่อมีพาเนลขวามือตรงนี้โผล่ขึ้นมาแล้วนะครับก็อ่ขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้เพื่อนๆน,นะครับทําการกลับมาที่ในอ่าในในแชทของผมนะฮะอ่ะแต่ว่านี้ผมจะกลับมาในบีแอนด์ของผมเนาะโอเคก็ให้เพื่อนๆนกลับมาในแชทในเพจนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆนมาทําการ Copy ้ตัวกระเป๋า UST ของผมนะครับทุกคนนี่นะครับ copy ีทั้งหมดเลยนะเนี่ยมันตั้งแต่ศ x นตรงนี้นะครับเนี่ย 0x 2 3์เนี่ยจนมาถึงตัว0ูนยดีนะครับนี่ copy ้จนตั้งแต่หัวมาจนถึงท้ายตรงนี้เลยนะครับนี่ Co p ปีมาหมดเลยนะคราวนี้พอเรา Copy ีมาเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็ให้เราเอามาวางตรงช่องนี้นะครับนี่ตรงผู้รับ UST a d d ีท e s นะครับอ่ะก็ให้เราเอากระเป๋าของผมเนี่ยมาวางตรงนี้ได้เลยนะครับ คราวนี้ต่อมานะครับเมื่อเพื่อนเอากระเป๋าของผมมาวางไว้ที่ตรงช่องผู้รับตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ในส่วนของตัวเน็ตเวิร์กนะครับข้างล่างตรงนี้เนาะก็ให้เพื่อนๆติ๊กเป็นตัว BSC ให้เรียบร้อยนะครับนี่นะพอเราติ๊กไปแล้วมันก็จะขึ้นแจ้งเตือนมานะครับว่าเออเนี่ยเราตรวจสอบกระเป๋าดีแล้วใช่ไหมว่ากระเป๋าเนี่ยเลขกระเป๋อันเนี้ยเลขกระเป๋าของผมเนี่ยมันเป็นเลขกระเป๋าบนเชน BSC นะครับก็คือนบนเชน BEP 2 0เนาะซึ่ง อันนี้เดี๋ยวผมตรวจสอบให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับว่าเห็นไหมมันเป็นเลขกระเป๋าบนเชน BSC BP 2 0นะครับนี่ก็คือตัว bnb smart chain นั่นเองนะครับนี่นะครับก็กระเป๋าของผมอยู่บนตัว bnb smart chain นะครับอ่ะก็กดตรวจสอบแล้วไปได้เลยนะครับอ่าโอเคคราวนี้นะครับมื่อเพื่อนๆทำการ ติ๊กตรงตัว BSC ให้มันเป็นสีเขียวแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ต่อมาก็ให้เพื่อนๆมาที่ช่องจํานวนตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆมาทําการกรอ,อกตัวจํานวน USDT ที่เพื่อนๆจะโอนมาหาผมเนี่ยที่ตรงช่องข้างล่างตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งสำหรับาการกรอ,อกจํานวนเงินตรงนี้นะครับทุกคนก็ก่อนอื่นก็ให้เพื่อนๆอสังเกตตรงนี้ก่อนนะครับเห็นไหมว่ามันจะมีค่าธรรมเนียมด้วยนะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆกอ,อกมา10 USDT เฉยๆ ตามค่าสมัครสมมติว่าเพื่อนๆจะสมัครแบบซิมเวิร์ r พอร์ตเนาะค่าสมัครมัน10ดอลล่ารใช่ไหมเพื่อนๆจะโอนมา10 USDT ตรงๆอย่างนี้ไม่ได้นะครับเห็นไหมครว่าถ้าเพื่อนๆโอนมา10 USD t ตรงๆเนี่ยมันจะโดนหักค่าธรรมเนียมไป0.8น่า USDT นะครับหรือว่าโดนหักค่าธรรมเนียมไป0.8ดอลลารนั่นเองนะครับก็จะทำให้ตอนที่ผมได้รับตัว USDT มาจากาเพื่อนๆเนี่ยมันได้รับมาแค่9.2 อ่าเยอะดีทีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเพื่อนๆจะกรอกจํานวนตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะต้องกรอกเผื่อค่าธรรมเนียมไปด้วยนะครับทุกคนนะอ่ะก็อ่าแทนที่เราจะโอน10ก็ให้โอนเป็น10.8แบบน,นี้นะครับอไอจุดแปดที่เพิ่มมาตรงนี้ก็คือไอตัวค่าธรรมเนียมนั่นเองนะครับอ่าเห็นไหมฮะคราวนี้เมื่อเพื่อนๆกรอกเป็น10.8นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าจํานวนอ่ยอะดีทีที่ผมจะได้รับเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็น10บเยอดีที แบบนี้แล้วนั่นเองนะครับอ่าโอเคนี่เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการกรอกตัวจํานวน u s d t นั่นเองนะครับเราต้องกรอกเผื่อค่าธรรมเนียมไปด้วยนั่นเองนะครับทุกคนอ่าโอเคคราวนี้นะครับพอเราทําการกรอกตัว จำนวนเงินทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนคราวนี้ต่อมาก่อนที่เราจะทําการกดถอนนะครับก็ให้เราเช็คสักนิดหนึ่งนะครับว่าจํานวนเงินที่เรามีเนี่ยก็คือจํานวน USDT ที่เรามีเนี่ยนะครับมันอพอที่เราจะโอนหรือเปล่านะครับเรากรอไป10.8ก็จริงแต่ว่าตัว USDt ที T ที่เรามีในกระเป๋าเนี่ยมันถึง10 8จดหรือเปล่านะครับก็ให้เราเช็คดูก่อนนะครับทุกคนซึ่งถ้าสมมุติว่าตัว u AT ุ้ยเรามีไม่ถึงเราก็ต้องฝากเงินเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็ มาซื้อเพิ่มอีกตามที่จํานวนที่มันขาดไปนั่นเองนะครับอ่าประมาณนี้เนาะโอเคก็สําหรับตรงนี้นะครับอ่าก่อนอื่นก็ให้เราเช็คก่อนนะครับโอเคคราวนี้พอเราเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเราเห็นแล้วโอเคตอนนี้จํานวนเงินที่เรามีในกระเป๋าอ่ามีพอที่เราจะโอนนะครับต่อไปก็ให้เราทาการกดถอนไปได้เลยนะครับอ่ากดไปเลยนะครับปึ๊บโอเคคราวนี้นะครับพอเราทําการกดถอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็ตัวบิตครับนะครับมันก็จะขึ้นมาเป็น คําถามยืนยันคําสั่งถอนนะครับทุกคนก็อันนี้มันก็เป็นเหมือนระบบความปลอดภัยของเขานะครับทุกคนโอเคครับผมคราวนี้พอเราทําการกดถอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็ทําการยืนยันตัวะระบบรักษาความปลอดภัยของเขาทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะขึ้นป๊อปอัพมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะฮะทุกคนเห็นไหมฮะมันก็จะบอกเราว่าต่อไปให้เราเนี่ยทำการไปที่อีเมลของเรานะครับแล้วก็ไปทําการกดยืนยันคําสั่งถอน ในอีเมลของเราให้เรียบร้อยด้วยนะครับซึ่งอันนี้เราจะต้องทําภายใน24ชั่วโมงนะครับหากเราไม่ได้ยืนยันเนี่ย ภายใน24ชั่วโมงนะครับระบบมันจะทําการยกเลิกรายการที่เราสั่งถอนไปเมื่อกี้อัตโนมัติเลยนะครับทุกคนอ่ะโอเคอันนี้ก็ต่อไปก็ให้เรากลับไปที่อีเมลของเรานะครับนี่เนาะก็ของผมเนี่ยอ่าเมลเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นเมลหน้าตาแบบนี้นะครับทุกคนคราวนี้ก็ต่อไปก็ให้เพื่อนๆกลับไปที่อีเมลของเพื่อนๆนะครับแล้วก็เปิดเมลที่เพื่อนๆใช้สมัครบิดครับเนี่ยขึ้นมานะครับแล้วก็อ่าลองหาอีเมล จากบิดคับดูนะครับซึ่งอีเมลที่มันเข้ามาเนี่ยมันก็จะหน้าตาเหมือนกันกับผมเลยนะครับทุกคนนี่เนาะเป็นอีเมลยืนยันคําสั่งถอนเงินนั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของตรงนี้นะครับทุกคนก็ให้เรานะครับทำการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องนะครับทุกคนว่าตัวเลขกระเป๋าตรงนี้นะครับที่เรากําลังจะโอนไปเนี่ยมันถูกต้องแล้วหรือยังนะครับมันเป็นเลขกระเป๋าของผมหรือยังนะครับก็ลองเช็คอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคถ้ามันตรงแล้วนะครับต่อไปก็ เช็คจํานวนเงินดูซิว่าจํานวนเงินสุที่เนี่ยจำนวน u s d t สุที่ที่ผมจะได้รับเนี่ยหลังจากที่เพื่อนๆกดยืนยันมาแล้วเนี่ยผมจะได้รับตรงตามค่าสมัครของอโปรแกรมที่เพื่อนๆจะสมัครหรืออย่างนะครับก็ถ้าตรงแล้วนะครับต่อไปก็ให้เพื่อนๆน,นะครับทําการคลิกยืนยันตรงนี้ได้เลยนะครับคลิกไปได้เลยนะครับโอเคพอเราคลิกเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะขึ้นว่า ยืนยันการถอนสําเร็จแล้วนะครับคราน,นี้ต่อไปนะครับก็ให้เราทําการปิดหน้านี้ไปได้เลยนะครับทุกคน,นปิดหน้านี้ไปได้เลยนะครับแล้วก็ให้เรากลับมาที่บิดครับเสร็จแล้วให้เราทําการรีเฟซหน้าจอหน้านี้1ทีนะครับจะกดที่ปุ่มนี้ก็ได้นะครับทุกคนหรือว่าจะกดที่ลิงก์แล้วก็ Enter อีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับโอเคคราวนี้พอเราทําการรีเฟซหน้าจอเรียบร้อยแล้วนะครับครนี้เพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าข้างล่างตรงเนี้ย นะครับทุกคนข้างล่างตรงนี้นะมันจะมีรายการที่เพื่อนเพื่อนทำการสั่งถอนตัวย้วย dt ไปเมื่อกี้โผล่ขึ้นมานะครับเห็นไหมฮะอ่าน,นี่เลยนะครับครันนี้ต่อไปนะครับก็ให้เพื่อนๆนทำการรอนะครับอาจจะรีเฟซหน้าจอไปเรื่อยๆก็ได้นะครับทุกคนนี่นะอ่ะจนกว่าตัวแท็ก d ตรงเนี้ยมันจะขึ้นนะครับเนี่ยรอจนกว่าช่องแท็ก id ตรงนี้จะขึ้นนะครับเนี่ยตรง TX ID เนาะนะรอจนกว่ามันจะขึ้นนะครับทุกคน ่ะโอเคนี่นะครับทุกคนครันนี้พอเรารีเฟรชหน้าจอแล้วก็ตัว TX ID มันขึ้นมาแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆทำการกด copy นะครับนี่ตรงไอเมนู copy ขวามือตรงนี้ได้เลยนะครับกด copy ไปเลยนะครับครันนี้มืเพื่อนกด copy มาแล้วนะครับต่อไปก็ให้เพื่อนๆนะครับทําการเอาตัว TX ID ที่เพื่อนๆ copy มานี้นะครับมาแจ้งผมในเพจได้เลยนะครับทุกคนมาแจ้งผมได้เลยนะครับก็ต่อไปผมก็จะทําการตรวจสอบนะครับว่า อ่าโอเคตาม TXID ที่เพื่อนๆให้มาเนี่ยอ่าตอนนี้ตัวจำนวนเงินนะครับมันทำรายการส่งมาถึงผมเรียบร้อยแล้วหรือย,อยังนั่นเองนะครับก็ถ้ามันมาถึงผมเรียบร้อยแล้วต่อไปก็เดี๋ยวผมจะส่งรหัสพอร์ตสอบให้กับเพื่อนๆน,นะครับแล้วก็เพื่อนๆก็สามารถเริ่มต้นสอบกันได้เลยนั่นเองนะครับอ่าโอเคนี่เลยนะครับก็จะเป็นวิธีการชําระค่าสมัครสอบนะครับดูแล้วอาจจะมีหลายขั้นตอนหน่อยนะครับแต่ว่า อ่ะก็ผมคิดว่าขั้นตอนนี้น่าจะเป็นขั้นตอนที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับประมาณนี้เนาะอ่ะโอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่สมัครสอบเข้ามากันนะครับก็หวังว่ากองทุนตรงนี้นะครับที่ผมจัดทำขึ้นสำหรับเพื่อนๆก็มันจะเป็นโอกาสหรือมันอาจจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่ช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆเนี่ยมันดีขึ้นนะครับโอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม